อันตะกี้ทำวันนี้มาร่วมงานวันนี้ครับค่ะอันนี้เหมือนแก๊งแบบอันตะอันตรายอันตรายที่อยู่แถวปากซอยอ่ะโอ้ตรงนี้แล้วมาปากตรงนี้ดูเบาหน่อยวันนี้มาร่วมงานอะไรวันนี้มาร่วมงานค่ะก็เป็นการร่วมมือกันค่ะระหว่างสถานทูตอิตาลีค่ะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ของอิตาลีค่ะแล้วก็ร่วมกับช้อปปี้ด้วยก็คือเป็นการเอาของเด็ดของดังจากอิตาลีที่เป็นของนำเข้าอิตาลีแท้ๆนะคะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของช้อปปี้ก็คือสามารถที่จะซื้อกันได้เลยแต่วันนี้งานที่เรามีก็คือว่าเราจะมีสินค้าบางส่วนที่เอามาให้เห็นกับตาว่าของแต่ละอย่างมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามาเห็นแล้วอยากได้ก็สามารถสแกนได้เลยแล้วก็มีส่วนลดมากมายค่ะเรามีเล็งอะไรไว้มั้ยคะวันนี้วันนี้ก็จะมากับคุณอเล็กซ์เดชก็จะมีความเล็งพวกน้ำมันกระกอบต่างๆค่ะใช่เป็นฟิลเขาพยายามอยากจะให้เราทำกับข้าวให้เป็น อยากให้เรามีจิตวิญญาณความเป็นมิสิแม่สีเรือนใช่ปกติเรามีอยู่แล้วไม่มีเลยฝากเลยกับแค่นี้หน่อยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะของเด็ดของดังของอิตาลีนะคะมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะก็สามารถมารับชมกันได้มาดูของกันได้นะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมหรือไม่ก็เอาง่ายๆก็คือเข้าแอป Shopee ได้เลยค่ะแล้วเหงาและโสดยังยังเลยอ่ะหาคนรู้จักกันแล้วไข่ปออ๋อใช่อ่ะอย่างไงคิวแฟนเนาะใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่ทำไมอ่ะเอาจริงๆนะเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันกับการต้องออกมาพูดว่าไม่ใช่ค่ะฉันอยากมีจริตที่มีไมค์ล้อมแบบนี้แล้วพูดว่าคุยๆกันอยู่แต่มันไม่เกิดขึ้นสักทีทำไมกับปอถึงไม่ใช่อ่ะคือปอเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะอันนั้นคือวันเกิดนางเราก็คิดไปแล้วแหละว่าน่าจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอนางอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ในแคปชั่นมันมีแคปคือเราเข้าใจในสถานการณ์เราก็เข้าใจว่าเออคนอื่นจะเข้าใจกับเราซึ่งเปล่าคนอ่านเราก็รู้สึกว่าแคปชั่นหวานมากซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคือเขาทำงานอยู่ตรงข้ามเราแล้วเราโทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำงานอยู่ตรงข้ามเราเอาว่างนี่แกยังไม่ถ่ายนี่แกมากินข้าวกับฉันเราก็แบบซื้อเค้กซื้ออะไรเตรียมไว้ความเศร้าของนางก็คือนางเหมือนนางอดทนไม่คือนางคงไม่คิดว่าจะมีใครแบบว่ามาซื้อเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนางก็เลยซื้อเค้กแล้วเป่าเทียนคนเดียวแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างพอเห็นตอนเขาเป่าเทียนเขาโพสต์ลงไอจีแล้วเป็นเสียงแบบ Happy Birthday to me Happy Birthday นี่ก็แบบทำไมเศร้าขนาดเนี้ยนี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่าคือไม่ต้องเป่าเทียนคนเดียวไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อยก็เลยเลิกคุยกันแล้วมันเกิดตรงนี้มันเกิดเขาเพิ่งเมื่อวานเองการที่ทำให้เขาตกหลุมรักเราไหมคะก็ไม่นะมันหลอกไม่เห็นเนาะเซ็กเขาหลอกก็ไม่มีวี่แววอ่ะมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแบบผีผักแบบผีผักกันมันมีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมแจ็คกี้นะไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะเราปิดกั้นหรือเขาปิดฉันไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ไม่หลอกตัวเองมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะหรือว่าเราเขาเริ่มกลิ่นรอเขาเริ่มเปิดมาเปิดโอกาสก่อนมันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะมันก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันไม่เห็นน่ะมันเห็นเลยมันไม่เห็นไม่รู้สึกหรอว่าเคมีเรา2คนมันได้รู้เรารู้สึกและเราพยายามยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาแล้วยัดยังไงเวลาที่เราเต้นด้วยกันลง TikTok แล้วเราเห็นว่าเนี่ยเราคือกิ่งทองและใบยงเราคือผีเน่ากับโรงผูกดังนั้นเราก็พยายามบอกเขาว่าดูดิมันเหมาะกันมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยนั่งรู้สึกไงกับการที่เขาเต้นแล้วเอวเขาบอกว่าเอวใส่ 5G เราตอนนั้นยังไงบ้างด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมานานเราก็จะรู้ว่าในทุกการเด้งของเขามันจะส่งผลต่ออาการปวดหลังใช่เราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกครั้งที่แบบว่าไปไหนมาไหนนึกถึงโอ้ยแบบเจ็บหลังไปหมดคือนางคงเด้งมาหลายปีเกินนานไม่บอกไหมนางก็บอกนางปวดหลังแต่ว่าทุกครั้งที่บอกว่าปวดหลังฉันเห็นขึ้นเวทีก็เด้งต่อก็นึกว่า 5G เราเพิ่มมาก 5G เขาอะไม่ได้เพิ่มกับ 5G เพราะเราก็ 10G เหมือนกันแล้วคือเขา
าแรงเขาแรงมาเราก็แรงต่อใช่ดูเวลาเต้นคู่จนมีใครเคยยอมใครที่ไหนแม่น้องบอกสิบสี่ค่ะหล่อชุดใหญ่เลยชุดมันรัดเออชุดมันรัดชุดมันรัดจริงๆแจ็คกี้งงไหมพอข่าวพอเราออกงานทุกอีเวนต์เนี่ยข่าวมันก็เปลี่ยนแบบว่าอย่างครั้งที่แล้วก็เป็นโอตาโคตาใช่หนุ่มๆเปลี่ยนไปเรื่อยทุกอีเวนต์เคยมีสัตว์ทางนะก็เลยบอกไปรอบที่แล้วว่าคือทั้งหมดทั้งมวลที่เคยเป็นข่าวกับเราอะถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆบ้างที่แบบคุยกับเราอะเพื่อเป็นตัวจริงบ้างเนี้ยก็จะรู้สึกดีแต่ว่ามันก็ไม่เคยแบบมันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเศร้าว่ะดราม่าเฉยแล้วมันมีคนอื่นนะนอกจากแบบว่าคนที่เราไอ้เนี่ยเป็นข่าวมีคนไม่ใช่เป็นข่าวไม่ได้เป็นข่าวอ่ะที่มาจีบมีนะมีทำไมเล่าเลยอ่ะมันก็มีแปลกๆคือมันก็มีเข้ามาบ้างค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้เข้ามาแล้วคุยแล้วก็เป็นคนคุยแล้วก็ได้ออกมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ทันขนาดนั้นมันจะแค่เป็นฟิลแบบรู้จักกันพูดคุยกันอ่ะไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทุกอย่างมันจะเร็วมากใช่ส่งแปลกๆมาไม่ส่งแปลกๆส่งแปลกๆหรอส่งรูปแปลกๆหรออ๋อก็มีค่ะแต่ว่าสเปคเราเยอะเกินไปกว่านี้เออคิดเหมือนกันว่าหรือเราเยอะไปนะหรือว่าเราตั้งสเปคสูงไปหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ลดทอนจนไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้จากเดิมสเปคเราอยู่ที่ตรงไหนนะก็เกตวรินทร์นะคิดสิแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นไงตอนนี้เหลือปอนอุลีน่ะแต่ก็แบบว่าเขาหลอกเขาล่ำอยู่นะสู้แทนนะโอเคเหลือแค่ไหนแล้วอ่ะก็คือจริงๆถ้าจะไปจริงๆอ่ะขอแค่พื้นฐานความเป็นคนดีคือไม่ต้องคือเข้าใจว่าไม่มีใครดีล้นฟ้าหรือว่าเต็ม 100% หรอกแต่ว่าพื้นฐานเป็นคนดีรู้ว่าอันไหนทำแล้วถูกอันไหนทำแล้วผิดแค่นี้แล้วก็ลองมาคุยกันก่อนว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะแบบสัมภาษณ์แล้วมีการประกาศสักทีว่าคุยอยู่จ้าคนแก่ข้างถนนอะไรวะพี่สุดคนดีเสนอตัวไม่นะถ้าให้ตะกี้เรื่องแบบไปโพสพ่อแม่รัศมีตะกี้เราลูกใครไปใช่คืออะไรวะหรือว่าเคยแล้วไอโทสเหรอจะไปไอโทสพ่อแม่รัศมีเหรอเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะก็เคยแล้วหนูหยิบลูกใครไปหนูหยิบหนูไม่ได้หยิบรูปใครคือวันนั้นน่ะหนูไปถ่าย YouTube แล้วเขาบอกว่าคือหนูถ่ายงานลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าเธอทำไม่ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทำแบบต่อหน้าพ่อแม่ได้ไหมเขาต้องการเก็บฟุตไอเราอ่ะก็เปิดแบบ IG แล้วก็เปิด IG แล้วก็ทำเป็นแบบส่งให้พ่อแม่ดูคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นใครก็เป็นรูปของคนที่โพสต์รูปล่าสุดใครอ่ะซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันจะบอกโอ้ยเกียร์หน้าเหรอคนไทยไหมคนไทยในวงการไหมในวงการไม่งั้นเอกนะพระเอกไหมไม่บอกหรอกเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวรอบหน้าพี่น้องอีกตอนแรกเราก็แบบเอออย่างนี้ไงบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่คะเอาประมาณนี้นะคะคือเราก็ไม่ได้พูดจริงเพราะว่าลูกค้าอยากได้ฟู้ดรู้บอกไหมคือลูกค้าอยากได้ฟู้ดแล้วก็ให้ลูกค้าได้ฟู้ดออนแอร์แล้วออนแอร์แล้วใช่เราก็แฮ่เสร็จปุ๊บเราตอนเราเอามือถือมาดูเลยก็อุ้ยตกใจรูปคนที่เพิ่งโพสเราคิดว่าแต่พ่อแม่จะเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ติดนะเขารู้ยังรู้ว่าเราก็เนี่ยก็ยังไม่เห็นหนทางยังไม่เห็นการที่จะแบบสามารถพูดคุยกันไม่งั้นจะชอบบอกอันสามสามสามคำก็ได้ที่รู้สึกว่าจำกัดความเป็นเขาเราจะได้รู้สึกแบบว่าตีวงแคบมาลงเข้มเข้มเลยเหรอไม่หมดหรอกมีคำอีกสองคำอีกสองคำเข้มสามคำคือไม่รู้แล้วว่าสองอันเนี่ยระบุตัวตนเขาหล่อเข้มอายุเยอะไหมล้ำไหมก็ล้ำอยู่
ู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ล่าสุดเป็นรัศมีแคร์ล่าสุดเป็นรัศมีแคร์แล้วก็คือสัมภาษณ์รอบหน้าก็คือไม่มีการปฏิสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นกับคุณรัศมีแคร์เนาะแบ่งโชว์นะแสดงว่าเราทำสถิติไปแล้วว่าเวลาเราบอกคุยกับใครอยู่แต่ไม่ได้ผ่านไปเลยใช่หรือว่าต้องเงียบๆตะกี้อย่าแบบกระโตกกระตาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่หนูก็เริ่มท้อแล้วว่าดูบอกว่าไงดูความรักหมอดูบอกว่าไงหมอดูก็หลังๆยังไม่ได้ดูเลยอ่ะดูมานานมากมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานมากมาแล้วเขาบอกไหมว่าเราอัพอัพไหมหรือว่าเราแบบเขาก็บอกแค่ว่าอาจจะแบบเป็นคนมีตำหนินะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตำหนิไม่ตำหนิมันก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราชอบคนนี้แล้วเขามีใส่ที่แก้มเราก็รู้สึกว่านี่คือตำหนิแล้วเพราะแต่คนดังๆเพราะแต่คนไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้ทำไมยังสวยอาจจะมีเก็บไว้แต่ไม่เล่าเอาจริงป้าอยากให้เป็นอย่างนั้นมากเลยอ่ะอยากมีคนเก็บไว้คนนี้หรือเปล่าคะคนไหนคะใช่เทปนี้ใช่เทปนี้ค่ะพี่ดูสิตั้งแต่กี่เดือนไหนอ่ะพี่ดูสิเทปเนี้ยรู้สึกค่ะรู้สึกไงคะว่าสวยมักนกตลกมักหน้าเพราะเราดูครบสูตรอะไรเดี๋ยวดิฉันจะทำการอธิบายให้เขาใจสวยมักนกตลกมักได้มันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่าคนที่สวยจะให้คนที่ตลกเป็นคนสะพานเป็นสะพานให้มันได้ผู้ชายค่ะมันนางคนที่สวยจะยืนรอทำท่าสวยๆแล้วบัตรสกิดบอกอีตลกว่าเธอผู้ชายคนนี้ดีจังเลยอ่ะไปดิวให้หน่อยสิเราอีตลกเนี้ยเนี่ยอีตลกเนี้ยแหละที่จะต้องทำหน้าที่เธอเพื่อเราซ่อมอ่ะพี่บอกกับใครเนี่ยไปหาเพื่อนก็คือสุดท้ายคนได้คือสวยแล้วเราทำยังไงอ่ะกลับบ้านเราก็กลับบ้านเราก็ไอ้ดูว่าเพื่อนเรากลับบ้านครบทุกคนไหมปลอดภัยหรือเปล่าคือเราสลับหน้าที่หรือเปล่าเราเป็นคนสวยบ้างอะไรเงี้ยเอาจริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกับเพื่อนแล้วตั้งใจจะไปก็จะลงเอ่ยที่ร้านไม่มีคนไปร้านไหนวะไปไทเวทมันอยู่ที่ดวงเชื่อนี่นี่ไปร้านไหนนะโต๊ะฉันน่ะเป็นโต๊ะเดียวตลอดเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยไปไวหรือเปล่าแต่ฉันก็อยู่ยันจบนะก็มันก็ไม่มีคนฉันก็อยู่กับนักร้องตลอดเลยโอเคเข้าใจได้แล้วหวังว่ารอบหน้าเนาะบอกได้ไหมบอกที่บ้านน้องคุยคุยนะอะไรนะคะอะไรนะรอบหน้าต้องมีคนคุยใช่ๆจะต้องแบบมาสัมภาษณ์ว่ามีคนคุยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอเรียกก่อนนะเปิดนะแล้วสัมภาษณ์เริ่มแล้วนี่ได้ทุกคนนี้ก่อนเริ่มโอเคน่ารักค่ะ